จมานสงวนศักดิ์กาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์เข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปี HQC Award 2024และบุคคลแห่งชาติประจำปี2567เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจคนเก่งมากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับดร.พจมานสงวนศักดิ์เจ้าของธุรกิจกาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์ที่ล่าสุดได้รับเกียรติเข้ารับ2รางวัลแห่งปีกับรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยม HQC Award 2024และบุคคลแห่งชาติประจำปี2567รางวัลที่การันตีตลอดระยะเวลา18ปีกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์พวกเราตั้งใจทำงานกับทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่าดีที่สุดปลอดภัยที่สุดและเราใส่ใจเราแคร์ทุกคนทีมงานมืออาชีพทุกคนค่ะสั่งนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารของกาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์ค่ะนะคะเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุค่ะของจังหวัดกาญจนบุรีที่ตั้งก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะรู้สึกปลื้มอะค่ะว่าเราได้รับเกียรติในตรงนี้นะคะซึ่งในเกียรติตรงนี้นะคะก็ต้องขั้นแรกเลยต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่คัดเลือกรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ให้กับตัวแอมเองนะคะแล้วก็รวมทั้งองค์กรของกาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์เนี่ยค่ะเรารู้สึกมีความภาคภูมิใจมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งค่ะคือความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของพวกเรานะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่วันนี้ก็เอาเจ้าหน้าที่มาด้วยนะคะด้วยในทุกส่วนรวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนะคะก็ได้มาแล้วรวมทั้งครอบครัวต้องขอบคุณจริงๆค่ะเพราะพวกเราเนี่ยสู้กันมาก็เกือบจะ20ปีแล้วก็ทำให้จนกระทั่งทุกวันนี้ได้การได้รับรางวัลตรงนี้ค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าทำให้เราหายเหนื่อยเป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งนะคะค่ะตั้งแต่ก่อนนี่ก็คือเป็นพยาบาลนะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐข้าราชการนะคะก็หลังจากนั้นก็รู้สึกมีความรักในอาชีพนี้รักในการบริการรักในการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็เลยจึงได้ไปเรียนเพิ่มเติมเป็นปริญญาโทค่ะการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูงนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็อีกด้านหนึ่งก็สนใจเรื่องการเมืองการปกครองก็เลยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะนะคะแล้วต่อด้วยปริญญาเอกค่ะการจัดการภาครัฐและเอกชนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ในความรู้ความสามารถต่างๆเนี้ยในส่วนตัวของแอมนะคะก็พยายามที่จะเอามาช่วยในสังคมในหลายๆด้านในอย่างเช่นตอนนี้ที่เคยลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่ที่ให้ไปช่วยเหลือในเอาอุปกรณ์ของไปให้กับทหารชายแดนนะคะร่วมกับกองทัพบกนะคะแล้วก็อยู่ในชมรมของพสบนะคะพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารของกองทัพบกนะคะเข้าไปดูแลตรงนี้แล้วก็ในส่วนของที่เมืองการเนี่ยเราก็เป็นกรรมการกาชาดของจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่นะคะในการให้ของในผู้ได้โอกาสผู้ถูกไฟไหม้นะคะผู้ประสบอุทกภัยต่างๆนะคะที่เราได้ให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดนะคะตลอดที่ทำมาเนี่ยก็ตกเกือบ20กว่าปีแล้วค่ะที่เราทำมาขั้นแรกตอนที่เจอเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงสารนะคะและรู้สึกอยากมอบโอกาสเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราถือว่าเราโชคดีค่ะว่าเราอ่ะมีโอกาสมากกว่าผู้อื่นเราได้เดินมาถึงจุดนี้นะคะโดยที่หลายๆท่านเนี่ยประสบอุทกภัยประสบปัญหาต่างๆในชีวิตทำให้เกิดการด้อยโอกาสซึ่งตรงเนี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปเลยมีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจและตั้งใจเป็นที่สุดค่ะที่เราอ่ะจะเข้าไปดูแลและช่วยเหลือในบุคคลกลุ่มนี้นะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เท่าที่เราจะดูแลได้ค่ะก็ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีเนอร์ซิ่งแคร์นะคะของเราเนี่ยก็เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอกชนนะคะรับดูแลผู้สูงอายุนะคะทั้ง3กลุ่มเลยค่ะก็ทั้งที่กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเราก็รับดูแลทุกอย่างนะคะแล้วก็ที่ศูนย์เราเนี่ยก็ตอนนี้ก็ เปิดอยู่220เตียงนะคะก็เราตั้งใจค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เรารักเป็นงานที่เราถนัดนะคะแล้วทีมงานเราทุกคนเนี่ยมืออาชีพแล้วต้องการให้ศูนย์ผู้สูงอายุของเราเนี่ยเป็นศูนย์อายุที่ดีที่สุดนะคะมาตรฐานเราตั้งใจดูแลคุณตาคุณยายด้วย
หัวใจของพวกเราเพราะเราแคร์ทุกคนแล้วคุณตาคุณยายของเราเนี่ยก็น่ารักค่ะต้องบอกก่อนต้องขอบคุณด้วยกับคุณตาคุณยายรวมถึงญาติคุณตาคุณยายของแอมด้วยนะคะแล้วก็ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองฟื้นฟูหายและก็กลับบ้านได้นะคะก็ได้บอกกล่าวเรื่องราวดีๆของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีนะคะรวมถึงได้มีการบอกต่อกันมาก็ปีนี้ก็ปีที่18แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนจริงๆนะคะก็ล่าสุดนี้ก็ดูแลศูนย์ผู้สูงอายุก็มีการก้าวไปพัฒนาและเราก็ตั้งใจว่าศูนย์เนี่ยเราจะพัฒนาเพื่อเป็นแนวหน้าต้อนรับรองรับกับผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันนี้ค่ะมีอยู่นะคะเพราะว่าในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็ของเราเนี่ยก็มีแผนว่าเราจะทำโครงการโดยเอาเทคโนโลยีเพื่อมาประสบประสานนะคะกับสูตรรับผู้สูงอายุเพื่อให้ก้าวขึ้นอยู่ข้างหน้าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจและมาตรฐานของการดูแลการพยาบาลนะคะที่เราจะมอบให้กับคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็ในส่วนตัวก็มองว่าตั้งใจนะคะว่าจะช่วยจะเข้าไปช่วยในกิจการงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะดังแรกเลยแอมต้องขอบคุณคุณตาคุณยายของแอมค่ะที่การจัดรับเดซิ่งแคร์ค่ะแล้วก็ขอบคุณญาติคุณตาคุณยายค่ะนะคะทุกท่านน่ารักทุกท่านบอกกล่าวเล่าเรื่องเป็นพลังเป็นแรงผลักดันให้เรามาจนทุกวันนี้แล้วต้องขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะของการจัดวิสซิ่งแคร์ค่ะทุกคนให้การดูแลคุณตาคุณยายด้วยความอบอุ่นนะคะและตั้งใจด้วยมาตรฐานที่ดีสุดที่เราพร้อมที่จะมอบให้กับคุณตาคุณยายของแอมคุณตาคุณยายของพวกเราค่ะในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอให้ต้องยกผลประโยชน์ตรงนี้นะคะต้องให้ทีมงานของเราด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอฝากนะคะดร.แอมนะคะแล้วก็การจัดรับบริการนัสซิ่งแคร์ค่ะขอให้ยังไงถ้าเกิดมีท่านใดที่ต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะโปรดเลือกเราโปรดคิดถึงเรานะคะแล้วก็เมื่อมาถึงมาดูเนี่ยพยายามมาหาเรานะคะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาให้คำปรึกษานะคะเราพร้อมค่ะที่จะดูแลท่านด้วยหัวใจที่อบอุ่นนะคะด้วยหัวใจที่เราตั้งใจและจะพัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดเพื่อท่านนะคะเราและทีมงานจะรออยู่ที่กาญจนบุรีนัสซิ่งแคร์ค่ะอ๋อตอนนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็ติดต่อได้ที่087-403-3313นะคะส่วนเพจเนี่ยก็จะเป็นกาญจนบุรีนัสซิ่งแคร์บริษัทแอมคอร์ปค่ะนะคะถ้าเกิดเซิร์ชก็จะเจอค่ะนะคะ